สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นามพระราชทานในวันพฤหัสที่8สิงหาคม2567เวลา 14:30 ณโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันพระธรรมวัชระคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวริหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานฝ่ายคารวาสครับแต่ก็ไปทิศหน้าช่วยชมดีไปอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ได้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆประการได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้โปรดเสด็จพระเดินในการวางสาเริกแล้วก็ในวันที่8ที่จะถึงนี้ทรงเสด็จดำเนินในวันพระสบดีที่8สิงหาคมเวลา 14:30 ที่จะเปิดโรงพยาบาลมีพระกรุณาธิคุณโปรดพระราชทานโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ก็แสดงว่าโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยทุกประการพร้อมที่จะเปิดบริการประชาชนได้ในเขตคลองสามวาในเขตใกล้เคียงแม้กระทั่งเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็มาใช้บริการได้ท่านทั้งหลายก็ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จในวันสัปดาห์ที่8สิงหาคมเวลา 14:30 นะงานก็เริ่มตั้งแต่เพลว่าเพลก็คือตั้งแต่10โมงไปต้นไปเชิญท่านจับกุลสมเด็จพระมหาราชมงคุลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการเทศสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามก็เป็นประธานในพิธีสงฆ์ในภาคตอน10โมงก็มีพระสงฆ์ทรงรักษา10รูปเจริญพุทธมนต์และมีการถวายพระทหารเพลในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายเวลา 14:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็จะได้เสด็จพระเดินทรงเปิดป้ายอาคารก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายไปเฝ้ารับเสด็จและสิริพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพร